ำไมเลิกไม่ลงไปกินข้าวล่ะไม่สบายหรือเปล่าเปล่านะครับผมแค่ยังไม่ค่อยหิวนะครับป่านนี้ดาวคงถึงกำแพงเพชรแล้วครับเลิกเข้าใจพ่อนะพ่อไม่มีทางเลือกตัวดาวเหนือเองเขาก็ทำผิดผมแค่สงสารน้องนะครับน้องอาภัพมีแม่ก็เหมือนไม่มีพ่อก็เสียตั้งแต่ตอนดาวเด็กๆพ่อดาวเป็นพลเมืองดีแต่ลูกต้องกำพร้าพ่อพลเมืองดีพ่อของดาวก็ตายยังไงน้าดาหวันเล่าให้ฟังว่าพ่อดาวช่วยผู้ชายที่ถูกวิ่งราวกระเป๋านะครับเลยโดนแทงเสียชีวิตเรื่องนี้เกิดขึ้นนานหรือยังประมาณ20ปีได้นะครับเรื่องมันเกิดขึ้นที่ไหนเรื่องพอจะรู้ไหมนะดาวหวันบอกว่าที่นครสวรรค์นะครับตอนนั้นพ่อดาวทำงานอยู่ที่นครสวรรค์ครับคิดอะไรอยู่ล่ะครับเลิกพาพ่อไปหาดาวเหนือกับแสงล่าอยู่นี่เลยผมมาถามเรื่องสามีเก่าของคุณพ่อของดาวเหนือคุณมาหาฉันถึงบ้านไม่ได้มาง้อฉันแต่อยากรู้เรื่องผัวเก่าฉันสามีเก่าของคุณที่ตายไปเนี่ยเขาทำงานอะไรอยู่ที่นครสวรรค์พี่เทพทำงานเป็นเซลล์ขายเครื่องกรองน้ำค่ะตำรวจพบโบชัวเครื่องกรองน้ำในกระเป๋าของผู้ชายคนนั้นที่เลิกเล่าให้พ่อฟังว่าพ่อของดาวเหนือถูกแทงตายแถวไหนของนครสวรรค์แถวสะพานเดชาเมื่อกี้คุณเรียกสามีเก่าคุณว่าพี่เทพชื่อจริงเขาชื่ออะไรพรเทพค่ะพ่อยายดาวชื่อพรเทพดาวมีรูปพ่อไหมพี่ขอดูหน่อยสิพ่อจำผู้ชายในรูปได้ไหมครับพ่อเห็นหน้าเขาแค่แวบเดียวพ่อเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ข้อมูลทั้งหมดตรงกันข้อมูลอะไรคะเมื่อ20ปีก่อนผมถูกวิ่งราวกระเป๋าแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยเอาไว้จนตัวเองถูกแทงครับตัวผมเองได้บาดเจ็บสาหัสพอฟื้นขึ้นมาตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนั้นถูกแทงตายในที่เกิดเหตุชื่อพรเทพผัวเก่าฉันตายแทนคุณพ่อของดาวช่วยชีวิตลุงยนต์ลุงเป็นหนี้ชีวิต